ับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับสู่รายการนักประดิษฐ์พันล้านครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสิ่งประดิษฐ์ที่เจ๋งไม่เหมือนใครอย่างแตงโมปาร์ตี้และหมวกกันปืนผมจะโชว์วิธีการหั่นแตงโมให้ดูเราต้องเริ่มจากการปอกเปลือกก่อนกดกดกลมไปก็จะผ่านมีดไปอุ้ยมีดผ่านแตงโมโอ้มันก็จะลงไปชิ้นอยู่ในด้านข้างสามเหลี่ยมทางด้านนี้ผู้ร้ายเนี่ยจะขี่มอเตอร์ไซค์ประกบแล้วก็ใช้อาวุธปืนพกสั้นที่เน้นจุดที่ทำให้เสียชีวิตเร็วแน่นอนนะครับคือศีรษะใส่เลยลองยิงให้ดูเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มันต่างกว่าขอปืนหน่อยครับขอปืนนี้ครับปืนนี้ครับโอ้ยเสียวไส้เสียวไส้เซอร์เยสเซอร์โอ้คุณอยู่วินไหนฮะอะไรครับผมอยู่ปากซอยสุดจะบ้าแล้วครับพี่วินนี่ผมมาแบบลองดูว่ามันแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าน้องๆเหล่านี้จะสามารถชิดใจกรรมการได้หรือไม่และทั้งหมดนี้ในนักประดิษฐ์พันล้านอย่างนี้นะครับในช่องของ Work Point ครับผมนะฮะแล้วก็จะมีสิ่งประดิษฐ์มีนักประดิษฐ์นะฮะมีความคิดดีๆมาให้เราได้ชมกันครับผมหลังข่าวนะฮะทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็มาเจอกับพวกเรานะฮะนะครับวันนี้ฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ครับของพวกนี้ก็จะอยู่ใกล้ตัวเราแหละพี่ตาชอบทานแตงโมไหมฮะก็โอเคนะเคยผ่าเองไหมฮะส่วนใหญ่เขาจะเสิร์ฟมาให้แล้วหั่นมาแล้วเป็นชิ้นๆได้เวลาหั่นแตงโมจะเจอปัญหาอย่างนึงของมีดที่บ้านครับทำไมหั่นแตงโมแล้วมีดมันต้องยาวคือถ้ามีดสั้นแล้วมันจะหั่นไม่ได้ลิ้นพวงกินแตงโมไม่ได้นะฮะลิ้นพวงทำไมฮะมีดสั้นมีดสั้นนะครับผมว่าลิ้นพวงไปกินบะหมี่อะไรก็ได้จ้าไม่ต้องกินแตงโมแตงโมนะลูกมันใหญ่นะครับมันหั่นยากฮะกว่ามาเป็นชิ้นให้เรากินได้เนี่ยแต่นักปลิดของเราครับเขาคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าหั่นเร็วแล้วก็หั่นทั้งลูกเนี่ยนะฮะภายในเวลาแค่2นาทีแล้วก็เป็นชิ้นสามเหลี่ยมเนี่ยสวยงามเลยไม่เกิดอันตรายทั้งนั้นครับไม่มีทางที่จะมาโดนมือของเราได้ครับไปเจอกับพวกเขาเลยกว่าครับกับแตงโมปาร์ตี้มาทรงพลังโอ้เชิญเลยมาขึ้นมาก่อนหลังเส้นสวัสดีครับอ่ะงั้นตัวเลยผมวาริศมานาหาครับค่ะดิฉันธนาพรชัยชาติค่ะผมนายธีรศักดิ์กันกิจครับนิดนึงฮะทำไมเฮ้ยวาริศเราเคยเจอกันมาก่อนเคยมาเคยเจอกันมาก่อนครับเคยมาเป็นครั้งที่2ครับเฮ้ยเราจำทรงผมอะไรนายได้แน่นอนอยู่แล้วนี่ยังหล่อเหมือนเดิมนี่ครับผมแล้วนี่แฟนใหม่เหรอเอาเงียบคืออะไรคือใครนี่คือใครนี่คือเพื่อนครับอ๋อเพื่อนแล้วนั่นคือแฟนเพื่อนนะวันนี้เอิ้นมาเขาเคยมาแล้วกับไม้แขวนเสื้อถ้าจำกันได้นะฮะแล้วนั่นไงอยู่ในฮอลล์แฟนของเราด้วยนี่ซื้อนะแล้วก็ซื้อด้วยและนี่ก็คือการกลับมาอีกครั้งของน้องๆจากปัตตานีที่เคยฝากผลงานสุดเจ๋งอย่างไม้แขวนขากรรไกรจนได้เป็นนักประดิษฐ์พันล้านไปในครั้งที่แล้วถ้ายังนึกกันไม่ออกผมจะย้อนความสำเร็จในครั้งนั้นมาให้ดูกันอีกครั้งครับจะคุ้นเคยกับตัวนี้มากกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้งานบ่อยและเวลาใช้ก็สอนเข้าไปนี่ครับคือปัญหาครับต้องดึงแล้วก็ยืดครับครั้งแรกอาจจะไม่เป็นไรครับนี่ครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งแรกไม่เป็นไรเพราะหลายครั้งมันก็จะเสียทรงครับดึงแล้วยัดเข้าอย่างนี้ใช่ครับแต่ปัญหาเดิมๆนี้ได้หมดไปแล้วครับด้วยไม้แขวนขากรรไกรวิธีการใช้งานครับเห็นภาพแล้วสอดเข้าไปครับแล้วก็กางสองข้างออกโอ้ยซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อครับซื้อครับแล้ววันนี้วาลิศจะนำทีมมาคว้าชัยได้อีกครั้งหรือไม่กับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นใหม่อย่างแตงโมปาร์ตี้มันจะสุดยอดขนาดไหนและผู้ชายมากไอเดียคนนี้คิดเจ้านี่มาได้อย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าครับไงวันนี้ยังไงก็เหมือนที่ผมเคยพูดในครั้งที่แล้วครับว่าผมชอบคิดอะไรที่ว่าเป็นใหม่ๆครับผมก็เลยหยุดคิดไม่ได้ครับหยุดคิดไม่ได้ปีนี้ผมก็ต้องคิดมาใหม่ครับคิดไปเรื่อยๆถูกต้องครับผมคือช่วงต้นเดือนของเดือนธันวาครับของปีที่แล้วครับผมกับเพื่อน2คนครับไปเข้าอบรมในโรงแรมเซาเทิร์นวิวที่จังหวัดปัตตานีครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ว่าเขาจัดเลี้ยงงานอาหารอยู่ครับไปอบรมเรื่องอะไรเกี่ยวกับปลาชายเลนนะครับปลาชายเลนเยาวชนวันนั้นก็จะมีกิจกรรมในการอบรมครับผมตอนนั้นเป็นเวลาเย็นนะครับซึ่งรับประทานอาหารอยู่ทีนี้พอรับประทานอาหารเสร็จพนักงานของเขาก็เสิร์ฟผลไม้รวมในจานผลไม้รวมครับโดยส่วนตัวความชอบของผมครับผมชอบ
ทานแตงโมอยู่แล้วครับผมก็เอามือผมก็หยิบชิ้นแตงโมขึ้นมาครับแล้วก็รับประทานแตงโมมันสีแดงมันฉูดฉาดมันน่ากินน่าลิ้มลองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าขนาดนั้นมันมีขนาดที่ว่ามันไม่เท่ากันแล้วไปอยู่ในงานเลี้ยงมันก็ดูมันไม่เหมาะครับหมายความว่าไงแตงโมที่มันหั่นเป็นสามเหลี่ยมมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันครับคุณนี่ก็ช่างสังเกตเนาะผมไม่เคยมองขนาดนั้นเลยนะผมมองว่าเดี๋ยวผมจะทานอะไรดีถ้าผมได้แตงโมมาผมก็ไม่คิดว่าจะวัดไอ้แตงโมส่วนที่เหลือว่ามันจะไม่เท่าหรือเท่าแล้วจะได้อร่อยหรือไม่อร่อยแต่เราเห็นครับมันไม่เท่ากันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ผมก็กินชิ้นสองชิ้นแล้วก็เกิดปวดท้องขึ้นมาครับไม่ใช่เป็นสาเหตุมาจากแตงโมครับเป็นเพราะว่าผมกินน้ำเยอะครับก็ปวดท้องเพราะว่าหลังจากผมเข้าไปในห้องน้ำเสร็จก็เลยไปที่ห้องครัวของเขาครับโซนมากเลยแล้วก็คุณยังเดินต่อไปอีกจากห้องน้ำคุณเดินต่อไปห้องครัวครับแล้วต่อมันต้องไปเคลียร์กันหน่อยละแล้วก็ไปเจอพนักงานกำลังหั่นแตงโมอยู่พอดีครับผมก็เลยถามเขาว่าปกติใช้มีดใช่ไหมครับในการตัดแตงโมนะครับแล้วคุณจะทำไงเอาปันแตะเหรอเขาก็บอกว่าใช่ครับแล้วไม่มีเครื่องครับแล้วถ้าเกิดว่าในงานเลี้ยงใหญ่ๆแขกมาเยอะๆต้องใช้มีดเหมือนเดิมใช่ไหมครับเขาก็ตอบว่าใช่ครับแล้วทำไมไม่ลองใช้เครื่องดูครับเขาก็ตอบผมว่ามันไม่มีครับน้องเครื่องโอ้โหโอ้โหสองท่านเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยก็เพื่อนผมครับก็ใช่รู้แล้วไม่รู้จักแล้วมันเนี่ยพามาเนี่ยก็รู้ว่าเป็นเพื่อนแล้วเขาต้องเกี่ยวอะไรกับมีพอดีแล้วก็ช่วยกันทำแล้วตอนเราฉีดแล้วพาสองท่านนี้เข้าไปในครัวครับไม่ครับผมเดินกลับมาที่โต๊ะแล้วก็เล่าสองท่านอยู่ในงานเลี้ยงด้วยใช่ค่ะเขามาเล่าเรื่องนี้คุณรู้สึกยังไงเห็นดีด้วยหรือบอกว่าบ้าป่ะเนี่ยอะไรก็คิดอยู่ว่าเขาบ้าหรือเปล่าบ้าป่ะทำไมยุ่งวุ่นวายขนาดนั้นเมื่อเขาพูดมาเขาเสนอมาก็น่าสนใจดีค่ะก็เลยรวมตัวกันพากันไปไม่ใช่ค่ะพาไปคิดต่อเรื่องแตงโมผลใหญ่ๆกลายเป็นเรื่องใหญ่เข้าแล้วสิครับเมื่อน้องวาลิศเกิดไปเห็นปัญหาของเจ้าแตงโมชิ้นสามเหลี่ยมที่มักจะใช้เสิร์ฟในงานสัมมนาต่างๆที่มันดันไม่เท่ากันจึงรวบรวมพรรคพวกคิดประดิษฐ์เจ้าเครื่องแตงโมปาร์ตี้นี้ขึ้นมาเพื่อให้สามารถตัดแบ่งแตงโมได้เท่าๆกันแถมยังรวดเร็วอีกด้วยแต่มันจะง่ายและดีกว่าวิธีเดิมอย่างไรนั้นต้องไปพิสูจน์กันแล้วนะครับตรงนี้คือขั้นตอนเก่าที่ยังไม่มีเครื่องที่ปกติคือต้องมีพ่อค้าเอามีดแล้วก็มีรูปแตงโมแบบนี้เดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการหั่นแตงโมให้ดูเราต้องเริ่มจากการปอกเปลือกก่อนอะไรนะทำเลยไม่ห้ามไม่ห้ามเราเลยปอกเปลือกนี่คือไม่ห้ามเลยแล้วเมื่อไรจะเสร็จแล้วครับผมแล้วแต่ไงโอ้เราก็หั่นครึ่งก่อนนะฮะไม่ใช่เป็นมาเลยเราเป็นมาดูเนี่ยจะเชื่อโอ้นี่พ่อคุณระวังนิ้วหายใจดูครับถูกไหมวันนี้ถูกไหมหั่นนี้ถูกไหมโอ้โหแล้วเดี๋ยวผมลองนี่คืออย่างนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะหั่นครึ่งใช่ไหมฮะที่พ่อค้าดีๆนะเช่นเดียวกันนะนิ้วไม่เอานะไม่เอาเหยียบไปมันสุดแล้วนี่ไงมันไม่มีคล้องคมนี่ไงมาละเป็นพ่อค้าแตงโมที่ต้องมีคนบอกนะฮะมีเนวิเกเตอร์โอ้ใช้มีดของผมไม่เจอปัญหานี้นะเจอแค่นี่ฮะแล้วก็ผมก็จะเห็นพ่อค้าแตงโมเขาอย่างนี้ต่อใช่ไหมฮะใช่อย่างนี้ถูกไหมฮะไม่ถูกครับตั้งต้นก็เต็มที่มันใหญ่ใช่ไหมครับอ๋อมันหนาใครมันจะไปกล้ากินนะครับแล้วจะไปวันนี้จะไปขนาดไหนถูกอ่ะต้องตัดไอ้นี่ทิ้งใครมันจะไปกล้ากินกันไม่กล้าใช่ล่ะคำนี้ผมเลยใครจะไปกล้ากินแล้วยังไงอ่ะดูธนาพรดูมือชีพแม่บ้านเดี๋ยวดีกว่าเราฟืบอ๋อฟืบแล้วเราไปเห็นอย่างนี้เลยใช่ไหมวิธีอย่างนี้เลยใช่ไหมครับกว่าคุณจะได้หั่นมาเป็นชิ้นไอชิ้นที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันชิ้นกลางกับชิ้นริมหรือเปล่าเป็นยังไงก็หมายถึงว่าแต่ละชิ้นที่เราหั่นนี่ไงดูแต่ตรงนี้ไงสามส่วนนะครับมันจะไม่เท่ากันครับมันไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องมานั่งสนใจหรือเปล่าเอาล่ะสิครับเมื่อฝ่ายกรรมการบอกว่าเรื่องของการหั่นแตงโมไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ต้องมาสนใจแต่ทางน้องๆกลับเห็นความสำคัญของการหั่นแตงโมที่เป็นชิ้นๆนั้นให้มีมาตรฐานที่เท่ากันเป๊ะๆทางที่ดีเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับว่าถ้ามีเจ้าเครื่องแตงโมปาร์ตี้นี้แล้วมันจะทำให้หั่นได้สวยงามและรวดเร็วขนาดไหนอย่ารอช้าไปชมกันเลยดีกว่าครับมาประเด็นตรงด้านนี้เมื่อเจอปัญหานี้แล้วครับเราก็เลยไปคิดเครื่องตัดชิ้นแตงโมชิ้นนี้ขึ้นมาครับโอ้โหนี่เรื่องมันจะรุนแรงขนาดเป็นอย่างนี้เลยนะวาลิศนายแน่มากเลยนายทดแทนมีดเล่มเดียวด้วยเครื่องขนาดนี้แปลงร่างมาเป็นตัวนี้เลยนะเนี่ยครับเอาละอย่าหยุดยั้งความเดี๋ยวเราขออนุญาตสาธิตเลยได้ไหมได้เลยครับอนุญาตครับใส่ถุงมือด้วยนี่มืออาชีพนิดนึงนะฮะปกติการหั่นแตงโมลูกเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับวาลิศก็อยู่ประมาณ 4-5 นาทีครับ4-5 นาทีนี่คนที่เชี่ยวชาญนะฮะไม่น่าถึงคนเชี่ยวชาญแป๊บเดียวมันคนเชี่ยวชาญมันต้องแบบพอดีเป๊ะอาจารย์
แป๊บเดียวไม่ถึง 4-5 นาทีหรอกนี่บางส่วนเอามาจากเครื่องทำน้ำแข็งใสหรือเปล่านี่ครับเราก็ประยุกต์จากโครงมันก็มาเชื่อมอ๋อมีบางอย่างมาอยู่แล้วครับอ่ะมาเลยธีรศักดิ์ใส่อันดับแรกนะครับหลบโอ้มีเครื่องเจ้าชิ้นนี้ก่อนนะครับผมเพื่ออะไรตัดครึ่งตัดครึ่งครับถ้าเกิดว่าจะใส่ทั้งลูกกันมันไม่ได้ครับโอ้โหตัดคมมากครับได้แล้วยังไงต่อทีมงานดูต่อไปดูทีมงานก็เลือกมาซะเปลือกหนาเลยต่อไปดูอ๋อคว่ำลงไปครับแล้วก็ตัวข้างบนเป็นไงเป็นตัวจับเป็นตัวดันดันลงไปวิธีการตัดให้เท่ากันนั้นโอ้โหเดี๋ยวมันนี่มีตัวนี้อะไรอีกเนี่ยนี่เหมือนมีดอีกอันนึงตัวปาดหน้าแบงโมปาดหน้าไปอีกทีครับผมโอ้นี่คิดหลายจุดเลยต่ออ่ะตอนนี้ทำอะไรด้วยบอกไปด้วยอันนี้เป็นการตัดแตงโมครับใบมีดตรงนี้ก็จะเป็นใบมีดที่เราจะให้แตงโมนแยกเป็น3ส่วนว่าเรามีใบมีดอยู่ในเนี้ยเนี่ยตั้งหลายใบเลยไงแล้วก็กดลงไปด้วยแรงหมุนครับผมกดลงไปก็จะผ่านใบมีดใบมีดครับกดลงไปเชิญกดลงไปก็จะผ่านมีดไปครับผมมีหมดเลยอุ้ยมีผ่านแตงโมอุ้ยตัวอันนี้ยังไงใช่ไหมยังไงโอ้มันก็จะลงไปชิ้นอยู่ในด้านข้างสามเหลี่ยมทางด้านนี้ครับต่อแล้วก็หมุนลงไปอีกหมุนลงไปอีกอ๋อได้จุดหนึ่งก็จะหยุดครับผมแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดไปอีกทีนึงทีนี้เราจะวัดยังไงตรงนี้ความเท่าของคุณคือกี่หมุนใช่ไหมกี่รอบตัวอย่างที่ผมบอกอะไรบ้างครับสองสเต็ปครับสเต็ปแรกเราจะหมุน3รอบเพื่อดันแตงโมให้ไหลผ่านใบมีดครับ3รอบก็จะเป็นระยะหนึ่งเฉพาะครั้งแรกครั้งแรกครับครั้งแรกสเต็ปที่2เราจะหมุน2รอบเพื่อวัดขนาดของแต่ละชิ้นครับจะหนาจะบางอยู่ที่เราครับว่าเราเอารอบนึง2รอบรอบครึ่งปกติที่เราทําอยู่นั้น2รอบ2รอบ2รอบได้บางขนาดไหนประมาณ14ครับ14มิลครับ14มิลท่านที่รับประทานแตงโมที่ผ่านการหั่นจะต้องระยะเท่าไหร่14มิลถูกต้องถ้าต่ำหรือสูงกว่านี้ถือว่าไม่อร่อยไม่อร่อยอาจจะผิดมาตรฐานผิดมาตรฐานขนาดนั้นเลยวาลิตมันจะออกมาไม่เยอะอ๋อครับครับโอ้โหออกมาดูเอาที่สำเร็จแล้วออกมาดูหน่อยเดี๋ยวให้กล้องได้เห็นหน่อยนี่เขาจะอยู่ในชั้นที่แบ่งมาเนี่ยตั้งกี่ส่วนเนี่ย6ส่วนแล้วอยู่ในนี้อ๋อความได้เลยมาปั๊บนะครับโพกเชะวางดีๆเขาบอกเที่ยงนะเที่ยงเปิดวางดีๆสวยๆไหมดันดันดันสิบสี่มิลเฮ้ยเป๊ะมากครับองศาได้ทุกอันนะฮะแขกจะไม่มีการหงุดหงิดอีกต่อไปว่าแตงโมของคุณนั้นไม่ได้องศาหนาเกินหรือบางเกินต่อครบเป็นวงปุ๊บมันเป็นมุมทะแยงที่เข้าปากแล้วเนี่ยพอดีลูกที่พัดพลาดจากกันมุมเนี้ยพอดีเลยเข้าปากแล้วมันงับขึ้นมาพอดีครับครับมันพอดีเป๊ะเลยพอดีปากคนแตงโมที่หั่นเสร็จแล้วที่ช่างสวยงามและมีองศาพอดีคำจริงๆซึ่งขั้นตอนของการหั่นก็ง่ายๆโดยเริ่มจากการหั่นครึ่งแตงโมในแนวนอนซะก่อนจากนั้นก็นำมาเข้าเครื่องหั่นเป็นชิ้นๆโดยครั้งแรกนั้นต้องหมุน3ครั้งเพื่อให้แตงโมไหลผ่านใบมีดที่จะแบ่งแตงโมเป็น6ส่วนเท่าๆกันจากนั้นก็หมุนอีก2ครั้งเพื่อให้ได้ความหนาที่14มิลลิเมตรไม่ขาดไม่เกินแล้วจึงใช้มีดหั่นขวางเพียงเท่านี้จะได้แตงโมสามเหลี่ยมที่สวยงามเท่ากันเป๊ะๆสะดวกทั้งคนหั่นอร่อยทั้งคนกินหมดปัญหาแตงโมชิ้นไม่เท่ากันไปแล้วหรือครับโรงแรมใช่ไหมครับผมได้ใช้ยังก็เคยเอาเขาให้ลองไปใช้แต่ว่าได้ใช้แล้วครับผมแล้วว่าไงก็พยายามติดต่ออยู่ครับใครติดต่อใครก็คือว่าเครื่องตัวนี้เราให้เขาไปลองแล้วแล้วเขาติดต่ออะไรติดต่อก็คือว่าเราก็พาเครื่องตัวนี้กลับมาคือกลับมาแข่งเหมือนเดิมอะค่ะแล้วติดต่อคืออะไรก็คือติดต่ออยู่ว่าเครื่องเราแข่งเราติดต่อเขาอะไรยังไงอ๋อถามความคิดนะว่าชนะเลือดไหมเขาสนใจว่าเราอยากจะชนะด้วยเหรอผมสนใจว่าเขาได้ใช้แล้วเป็นยังไงเขาก็บอกว่าดีครับเหมือนกับว่าถ้าได้เครื่องเนียนงานจะเริ่มตอนเช้าแล้วก็มาเตรียมตอนเช้าเลยไม่ต้องมาเตรียมหุ่นเลยแหมเจ้าเครื่องนี้มันช่วยร่นระยะเวลาในการทำงานได้ซึ่งยืนยันแล้วจากผู้ใช้งานจริงแต่ไม่รู้ว่ากรรมการของเราจะชื่นชอบหรือไม่ก่อนไปฟังคำตัดสินนั้นเรามาดูสรุปจุดเด่นของเจ้านี่กันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือหั่นแตงโมเป็นชิ้นได้อย่างรวดเร็ว1ลูกภายในเวลา2นาทีแตงโมที่ได้เป็นชิ้นสามเหลี่ยมสวยงามเท่ากันทุกชิ้นและสุดท้ายไม่มีอันตรายขณะหั่นกรรมการจะซื้อหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันครับเรายังอยู่กับแตงโมปาร์ตี้เครื่องที่จะช่วยหั่นแตงโมเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเท่าๆกันและพอดีคำซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าน้องๆจากปัตตานีกลุ่มนี้จะได้เฮเป็นครั้งที่2หรือไม่ไปลุ้นกันเลยครับเอาละฟังผลเลยว่ากรรมการซื้อหรือไม่ซื้ออาจารย์ธัญวัฒน์ก่อนเลยครับซื้อหรือไม่ซื้อครับ
ไม่ซื้อครับโอ้โหเดี๋ยวเขาไม่คมอะไรไหมฮะมันมีทรงสิ่งประดิษฐ์แบบนี้มาคือทำเรื่องที่ง่ายสำหรับคนที่มีความชำนาญเนี่ย ไปคิดสิ่งประดิษฐ์ที่ยากซับซ้อนมากๆเลยมาเนี่ยซึ่งมันไม่จำเป็นนะฮะถ้าคนมีความสามารถคนไทยในเก่งใช้มือเพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าทำแบบนี้เขาจะทำเร็วกว่านะฮะและที่สำคัญนั่นคือคนที่กินแตงโมเนี่ยผมเคยทำสัมมนาชิ้นหนึ่งนะฮะเขาบอกว่ามีดต้องสะอาดมากเลยนะถ้ามีดไม่สะอาดเนี่ยนะฮะความสกปรกของมีดเนี่ยมันเข้าไปสู่แตงโมทั้งลูกเลยและอันนี้ผมว่าทำความสะอาดยากกว่าสมควรมันต้องทำต้องกี่ชิ้นสิ่งที่ควรจะคิดนี่ผมไปเจอมิสเตอร์วอเตอร์เมลอนมาเป็นฝรั่งนะฮะเขาทำเว็บที่เรียกว่า watermelon.org นี่หมกมุ่นเรื่องแตงโมมากเลยทั้งชีวิตเน้นว่าที่เมืองนอกเนี่ยนะฮะแตงโมเนี่ยมันมีราคาแพงทำยังไงแตงโมหั่นออกมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้นานสดฉ่ำได้เป็น10วันเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์อันนั้นต่างหากถ้าคิดได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะโอกาสมหาศาลเลยอันนี้โอกาสยังคือสิ่งทดแทนมันธรรมชาติมันง่ายกว่าไงประเด็นตอนนี้มันเห็นกันอยู่ทางด้านนี้อ่ะอีกหนึ่งท่านเลยคุณสมบัติครับซื้อหรือไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับประเด็นยังไงครับผมว่าดีที่น้องๆชอบคิดนะครับแล้วบางครั้งความคิดง่ายๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากความคิดที่มันยุ่งยากสลับซับซ้อนมาก่อนรอบนึงแล้วกลับมาเรื่องง่ายๆเพราะนั้นกระบวนการนี้มันยังคิดไม่จบอะครับมันมาถึงกระบวนการที่ซับซ้อนโอ้โหคุณเอามีดเล่มนึงมาแลกด้วยเครื่องขนาดเนี้ยแล้วมันไม่น่าจะเร็วขึ้นด้วยนะถ้าวัดกันจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเร็วขึ้นที่สำคัญนั่นคือเครื่องนี้ไม่ได้ใช้ที่บ้านเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่ที่โรงแรมเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกคือต้องเป็นคนที่หั่นเก่งมากนะเพราะนั้นถ้าหั่นปุ๊บ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 เนี่ยผมว่าอาจจะประมาณใกล้ๆเคียงกันเลยอ่ะดังนั้นมันอาจจะไม่ได้ทดแทนกันการทุ่มเททั้งหมดไปเนี่ยมันก็เลยจะดูเหมือนว่าไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนไปอีกเรื่องนึงพอดีตอนต้นพูดถึงความไม่เท่ากันของชิ้นฝากวาริสไว้อย่างนี้นะจากนี้ลองค่อยๆคิดดูในความสมบูรณ์ต้องมีความไม่สมบูรณ์และเพราะความไม่สมบูรณ์มีอยู่นั้นจึงทำให้มันสมบูรณ์มือเราถ้านิ้วเท่ากันพนมมือแล้วเป็นไงครับสวยไหมครับนิ้วมันเท่ากันหมดเลยสวยครับปานๆเลยนะแต่เพราะมันไม่เท่ากันใช่ไหมครับมันเลยกลายเป็นดอกบัวสวยงามโอ้โหวันนี้มันจะมีเรื่องราวที่เป็นคำพูดและให้คิดต่อครับเราฟังเสร็จแล้วยังไงครับอยากจะพูดอะไรเสริมไหมมาริสอ่ะก็ผมก็ดีใจครับกับผลประกาศที่สองผู้ทรงคุณวุฒิได้พูดครับผมก็พอใจนะครับว่าผมได้ทำเครื่องนี้สำเร็จแล้วครับถึงผลจะออกมายังไงกรรมการจะซื้อหรือไม่ซื้อผมก็ดีใจครับผมพอใจครับแต่เสียงอ่อยนะสำเร็จของมาริสหมายความว่าไงจะคิดต่อหรือว่าคิดต่อครับอ๋อไม่ต้องถามนะเดี๋ยวจะงงว่ามันรุ่งร่วงแล้วเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นมันมีการเริ่มต้นมาแล้วล่ะยังไงถ้ามันถึงจุดนี้มันต้องไปกันต่ออีกล่ะยังไปหาทางแก้ไขเพิ่มเติมพัฒนาอย่างไรวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ซื้อนะครับแต่ก็ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ต่อไปสู้ถึงแม้ว่าการกลับมาในครั้งที่2ของน้องวาลิศและเพื่อนๆจะยังไม่สามารถเอาชนะใจกรรมการไปได้เหมือนครั้งก่อนแต่ผมก็ต้องขอชื่นชมในความไม่หยุดคิดหยุดสร้างสรรค์ผลงานนับว่ามีเลือดนักประดิษฐ์สายพันธุ์แท้และผมเชื่อครับว่าหากน้องๆได้นำเอาคำแนะนำของกรรมการในวันนี้ไปพัฒนาเจ้าเครื่องนี้ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแน่นอนครับยังไงก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับสรุปสิ่งประดิษฐ์แตงโมปาร์ตี้ไม่ซื้อครับมาต่อกันกับสิ่งประดิษฐ์ชิ้นที่2กันเลยครับซึ่งชิ้นนี้เขาทำมาเพื่อพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะนักประดิษฐ์พันล้านนะครับเรื่องราวดีๆและดีจริงๆครับถ้าว่าใครติดตามมาตั้งแต่แรกสุดเลยนะจะเห็นว่าพัฒนาการของการที่เราได้นำเสนอครับอย่าแปลกใจนะว่าถ้าคนในครอบครัวของคุณดูรายการเราแล้วอยู่ๆอยากจะประดิษฐ์อะไรไปหยิบนู่นจับมาผสมกันนี่นั่นคือแรงบันดาลใจสนับสนุนไปเลยรายการเราบางทีมันอยู่หน้าไปเลยพลังภายในไงครับผมแล้วมันจะได้ออกมาสักทีบางทีดูแล้วมันคันเราทำเลยมันไอ้นี่มันได้เฮ้ยฉันเคยคิดอันนี้อะไรฮะตอนดูแล้วมดกัดมันคันมันกำลังสมองกำลังคุ้มค่าอาจารย์มาเล่นมุกอะไร5บาท10บาทเนี่ยเออนั่นแหละครับผมในการต่อยอดความคิดเนี่ยอัลไซเมอร์ไงมันจะได้ช่วยพัฒนาในการที่จะให้เราลืมเด็กผู้ใหญ่ทำได้เลยนะครับผมมาวันนี้ฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นหมวดหมู่นี้เนี่ยในรายการเรายังไม่ค่อยมีมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันภัยป้องกันภัยเรื่องไฟเรื่องน้ำไม่ใช่เรื่องไฟไม่ใช่เรื่องน้ำ
ป็นเรื่องจากกระสุนปืนเขาผลิตขึ้นมาครับเป็นหมวกกันน็อกแต่ไม่ใช่หมวกกันน็อกธรรมดาเป็นหมวกกันน็อกที่กันกระสุนปืนได้ปกติจารย์ธนวัฒน์มีคนมาลอบยิงบ่อยไหมฮะไม่มีฮะอ๋อไม่มีครับไม่มีผมว่าใครก็สุดใหญ่ก็ไม่มีทั้งนั้นแหละผมบอกว่าอย่ายิงผมเลยช่วยไปยิงผ้ากุ้งก่อนนะครับอย่าดีกว่าครับอาจารย์เขาบอกว่าหมวกกันน็อกคราวนี้คงทนแข็งแรงครับแล้วก็ผ่านการทดสอบมาแล้วที่สำคัญคือราคาถูกเขาเขียนทิ้งท้ายไว้เลยว่าใช้ได้ทุกวัยโอ้โหการกระสุนใช้ได้ทุกวัยครับมันต้องมีเหตุนะมันต้องมีเหตุอาก้าไลเฟิลไม่รู้ผลอะไรจุด38เดี๋ยวถามเดี๋ยวถามไปถามเขาเลยครับกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หมวกกันปืนโอ้โหมาเชิญเชิญเชิญนั่งศึกษาด้วยเหรอเนี่ยสวัสดีครับเลยครับขึ้นมาก่อนให้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนมาเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับและนี่ก็คืออาจารย์และลูกศิษย์ที่จับมือกันมาอาสาป้องกันภัยให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสิ่งประดิษฐ์หมวกกันปืนหมวกกันน็อกที่สามารถกันกระสุนได้โอ้โหพอฟังแค่ชื่อนี่ก็น่าสนใจแล้วล่ะครับว่าแต่ไอเดียดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรกันเลยครับเนี่ยตอนนี้คือประเด็นอะไรยังไงวันนี้ก็เป็นในเรื่องของหมวกกันน็อกกันกระสุนครับแรงบันดาลใจที่ได้จัดทำหมวกกันน็อกครั้งนี้นะเนื่องจากว่าท่านที่ทราบอยู่ว่าเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมา4มกราจำไม่ผิดนะครับ4มกราคม47เป็นต้นมาถึงณวันนี้เป็นระยะเวลา10ปีนะครับนะฮะ10ปีนี้ได้เกิดการสูญเสียเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตใช่ตามข่าวนี่รายวันเลยครับที่นี่จังหวัดอะไรนะจังหวัดปัตตานีโอ้โหจุดเกิดเหตุมาจากในนามของเดลัยเทคนิคปัตตานีเนื่องจากว่าเกิดการสูญเสียชีวิตทีนี้จะช่วยอย่างไรนะครับว่าให้ลดการสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ประชาชนที่ใช้รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ออกลาดตระเวนและก็ประชาชนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ออกไปประกอบอาชีพนี่แสดงว่าโดนแน่ๆโดนแน่ๆใช่ไหมโดนมียิงแน่ๆอันนี้คือป้องกันครับผมไม่ใช่ป้องกันไม่ให้ยิงนะคือยิงแน่ๆยิงแน่ๆครับถูกไหมฮะแต่ว่ายังไงไม่ให้ถึงเราครับการสูญเสียชีวิตมีทุกวันครับใช่นะครับก็เลยอยากจะช่วยโดยเฉพาะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก็จะมีเหตุการณ์ก็คือผู้ร้ายเนี่ยใช่จะขี่มอเตอร์ไซค์ประกบนะครับประกบแล้วก็ใช้อาวุธปืนพกสั้นที่เขาสามารถปิดปกปิดได้ครับเศร้าจริงเศร้ามากๆยิงจากข้างหลังหรือยิงจากด้านข้างนะครับนะเขาจะเน้นจุดที่ทำให้เสียชีวิตเร็วแน่นอนนะครับคือศีรษะนะครับศีรษะนี้เป็นจุดหนึ่งที่โดนปั๊บก็ถึงขั้นเสียชีวิตและนี่ก็คือแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์หมวกกันปืนนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วครับว่าเหตุการณ์ความไม่สงบทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นนำมาซึ่งความเศร้าความเสียใจของคนไทยทั้งประเทศนักประดิษฐ์กลุ่มนี้เขาจึงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการช่วยป้องกันเหตุร้ายจากการลอบยิงแต่มันจะช่วยได้จริงหรือไม่ช่วงหน้าต้องมาพิสูจน์กันครับเรายังอยู่กับหมวกกันปืนที่สวมใส่เพื่อป้องกันกระสุนสำหรับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่มันทำมาจากอะไรและจะป้องกันได้ดีขนาดไหนนั้นอย่ารอช้าไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าครับตายไปเลยมีเสื้อเกราะเป็นเสื้อเกราะทำเสื้อเกราะด้วยเหรอใช่ค่ะสมุยสมเด็จพังงานทำด้วยครับเสื้อเกราะคือเสื้อเกราะที่ปกติแล้วจะมีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับแต่ราคาแพงนะราคาแพงมากอันนี้ทำเองฮะทำเองค่ะผมไม่เคยรู้ว่าคือเสื้อเกราะเนี่ยเคยเห็นข้างนอกแบบนี้ตลอดอยู่แล้วแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าข้างในเนี่ยมียันด้วยโอ้โหสองทางเลยนี่ไงใช่ไหมโอ้ยใช่ไหมอะไรฮะยันเรานี่ก็นี่โอเคไหมโอเคไหมนี่เพิ่งรู้เลยนี่ลองแบบอาคมอาคมอาคมไม่ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเจอกระสุนที่แบบเจาะเกราะจริงๆนี่ต้องอาศัยยันใช่ไหมครับกระสุนเจาะเกราะก็ไม่เข้าค่ะเฉพาะปืนพกสั้นเหมือนกันทดลองแล้วค่ะโอ้นี่คำแรกคมเลยคำแรกไรเฟิลอะไรนี่โอเคไหมอันนั้นอาก้าเป็นไงฮะอันนั้นตายจริงอาวุธสงครามเดี๋ยวนี้อาวุธสงครามหาง่ายนะสูงสุดที่กันได้นี่กี่มมครับจุดจุดสามห้าเจ็ดดูอ่ะคุณแม่กุ้งยกมาดูด้วยอธิบายเลยน้องว่าราคาอันนี้เป็นปืนพกสั้นทุกชนิดค่ะ11มม.9มม.ถ้าเป็นมิดสั้นนี่กันได้ไม่แน่นอน
ครับมีทีมห่วงมานี่แบบหันแตงโมโอ้จานนิ้วคอยต้องเจ็บเลยอ่ะจอมใจบ้านบินบินอันนี้อันนึงอันนี้เป็น357โอ้357ก็357นี่เป็นปืนขัดเก้าไปนะก็ป้องกันได้เหมือนกันเก้าไปนะครับคือผมไม่มีความรู้เรื่องปืนอันไหนแรงสุดฮะ357ครับนี่ๆๆอยู่นี่357คือหลุมไหนฮะนี่ค่ะนี่หรอเกือบทะลุนะเกือบนะดูข้างในดิโอ้มาที่เลยเนี่ยเป็นปืนระบบอนาล็อกนะเดี๋ยวนี้ก็ดิจิตอลแล้วอันนี้ยิงกี่เมตรฮะ10เมตรใช่ไหมฮะ10เมตรก็ไม่ไกลนะระยะ10เมตรไกลมากไกลมากแต่ว่าจ่อเลยถ้าจ่ออยู่นี่ทำจากอะไรเหรอครับมันถึงกันกระสุนสแตนเลสค่ะสแตนเลสมันสแตนเลสธรรมดาเนี่ยเหรอใช่ค่ะเหรอใช้ความเหนียวของมันเหรอครับสแตนเลสที่ใช้ในภาชนะอาสยามที่เรารู้จักเนี่ยนะครับแล้วไงมันต้องหนาหนาอะไรเท่าไหร่ยังไงอันนี้ครับอันนี้ครับนี่นะต้องใส่ไล่ใครใส่ผมใส่นี่นี่นี่อันนี้ใบที่สำเร็จรูปแล้วนะครับสำเร็จรูปแล้วโครงคืออย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือส่วนด้านในอ๋อนี่ที่ลองยิงให้ดูนะอันนี้คือทดลองให้ดูใส่แล้วลองยิงให้ดูขอปืนหน่อยครับปืนนี้ก็ปืนนี้โอ้ยด้วยเสียวไส้หนักกว่าปกติไหมคุณพากุ้งหนักครับไม่ต้องหนักเลยถือว่าหนักนะฮะก็ต้องอาศัยความแข็งแรงของไหล่นิดนึงก็พอสมควรแต่ว่าไม่ถึงขนาดหนักอึ้งแต่ถ้ากับเทียบกับชีวิตแล้วผมยอมใส่นะครับผมแหมถ้าเทียบกับชีวิตแล้วนั้นหนักนิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกครับและนี่ก็คือรูปโฉมของหมวกกันปืนที่ภายนอกอาจดูเหมือนหมวกกันน็อกทั่วไปแต่ภายในนั้นมีสแตนเลสป้องกันอีกชั้นแต่ผมสงสัยเลยครับว่าเจ้าสแตนเลสที่เราใช้กินข้าวมันแข็งแรงขนาดนั้นเลยครับอาจารย์อ้าวทำไมมันเป็นเหมือนกับมี2แผ่นอธิบายฟังนิดนึงนะครับสเตนเลสเป็นวัสดุที่สามารถยืดหยุ่นจากการกระแทกได้นะครับแล้วก็ผมเคยทำชั้นเดียวแต่ว่าเกิดความไม่มั่นใจในการคุ้มครองชีวิตก็เลยเสริมเข้าไปอีกจุด5มิลเขาเรียกเป็นตัวซอฟเพื่อให้การยืดหยุ่นเนี่ยช้าลงเพื่อให้แรงกระแทกที่เข้าไปทำให้เกิดช้าลงก็โดยทำเสร็จแล้วก็ลองเอาไปทดสอบยิงก็ใช้ได้ดีแล้วก็ถึงณเวลานี้ที่ผลิตออกไปเนี่ยสามารถคุ้มครองชีวิตคนได้ถึง14คนแล้วครับอุ้ยโดนยิงแล้วครับนั้น14ท่านนี่ผมคิดว่าลักษณะโดนเป็นไงโดนยิงอ่ะครับโดนผู้ร้ายยิงแล้วก็รอดชีวิตจากการหมายว่าโอ้อันนี้หมายถึงหมวกใช่มั้ยฮะเสื้อฮะเสื้อแต่หมวกคืออ๋อเสื้อนี่อาจารย์ก็เป็นคนทำครับผมทดแทนการนำเข้าถูกต้องใช่ไหมเมืองนอกก็มีอยู่แล้วแต่ทดแทนการนำเข้าโอ้โหแล้วป้องกันมาได้ด้วยเมืองนอกมีไหมฮะที่กันไอ้ยิงกระสุนตอนนี้เท่าที่รู้นะครับผมก็เสิร์ชดูไม่มีไม่มีโอ้โหนับว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกสำหรับหมวกกันปืนและยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้ผลิตเสื้อกันกระสุนเพื่อทดแทนการนำเข้าและได้ช่วยชีวิตทหารใต้ไปแล้วถึง14นายแต่ถ้าคุณผู้ชมยังสงสัยเรื่องความแข็งแกร่งพี่พลากุ้งเขาก็มีวิธีพิสูจน์มาให้ชมกันครับเสื้อเยสเสื้อนี่คุณอยู่วินไหนฮะอะไรครับผมปากซอยตุ๊กตาเหรอครับนี่วินนี่ผมมาแบบลองดูว่ามันแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าผมเชื่อว่าเสื้อเกาะนี้แข็งแกร่งจริงครับอาจารย์ลองทุบเข้ามาฮะทุบมาครับโอ้โหทุบมาทุบมาทุบมาเรื่อยเลยเอาแล้วใช้ไม้เอาไม้ทุบมาเอาไม้ตีไม้ตีสิริพจน์ทุบมาลองดูเอาฝ่ามือทุบมาทุบมาเอออาจารย์รู้ไหมว่ามันแข็งแกร่งเพราะอะไรมือกูเจ็บไอ้มือกูเจ็บจานรุ่นห้ามันแข็งแกร่งเพราะอะไรก็นี่ไงสแตนเลสมันมีวัสดุไม่ฮะมันมีเหนือกว่านั้นฮะอะไรมันมีวัสดุที่แข็งแกร่งกว่าสแตนเลสคือมันมีอันนี้อยู่ข้างในมันแข็งแกร่งมากพี่ตาเอาคนละนี่ของใครฮะดีนะผมไม่พังข้าของจานฮะเอาทองทองแม่พี่พลากุ้งก็ไปแกล้งอาจารย์เขาครับแต่ยังไงเสื้อเกาะก็แข็งแกร่งมากๆไม่ต้องกลัว iPad เสียหายหรอกครับอาจารย์ผมว่าเราเลิกสนใจ2ท่านนี้กันดีกว่าแล้วไปสอบถามราคาของเจ้านี่กันเลยดีกว่าครับต้นทุนราคาครับต้นทุนไม่แพงครับอาจารย์จะหมายมั้ยหรือว่าอาจารย์มอบให้ทำผลิตแล้วก็ให้กับหน่วยงานจังหวัดไปรับผิดชอบแจกจ่ายเพราะว่าการจะให้มีผู้ครอบครองได้เนี่ยก็ต้องมีการอนุญาตอย่างนั้นก็ยังมีใบอนุญาตมีเอาบัตรประชาชนมาว่านายปัญญาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปโจรเจอไปขอด้วยใช่ไหมครับผมก็จะได้รู้ว่าอยู่ที่ใครอย่างเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ฮะสุดท้ายแล้วราคาเสื้อตัวนี้ผมทำนะครับราคาที่ผมทั้งต้นทุนทั้งเสื้อ 1,200 บาทครับโอ้โหที่ทำมาเป็นตัวหลายพันนะฮะตัว 4-5,000 หมวกกันน็อกนะฮะหมวกกันน็อกนี่แหละฮะหมวกกันน็อกประมาณเท่าไหร่600บาทโอ้ยถูกมากเลยโชว์เอ25,000ในนี่สภาพเต็มๆนะฮะเวลาอาจจะเป็นทหารเข้าไปจะได้ป้องกันได้ครับผมป้องกันได้แถมราคาก็ยังจับต้องได้ง่ายๆอีกต่างหากดูท่าแล้วมีลุ้นจะได้เป็นนักประดิษฐ์พันล้านนะครับเนี่ยแต่ก่อนไปฟังคำตัดสินเรามาดูสรุปจุดเด่นของเจ้านี่กันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือสามารถป้องกันกระสุนจากปืนสั้นทุกแบบได้
คงทนแข็งแรงเพราะว่าผ่านการทดสอบแล้วและสุดท้ายราคาย่อมเยาใช้ได้ทุกวัยกรรมการจะซื้อหรือไม่ไปลุ้นกันเลยดีกว่าครับตรงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้ถือว่าซีเรียสมากโอ้ซีเรียสมากเห็นใจก่อนตัดสินนิดเดียวครับผมขออยากจะถอดได้ไหมฮะเพราะว่ามันร้อนนิดนึงสิริภพไม่ต้องดีกว่าให้น้องวโรชามาถอดให้ดีกว่าผมว่าอาจารย์ถอดดีกว่าไหมเนี่ยอะไรฮะเพราะว่าน้องโรชาเขามือเบาก็ถอดเบาชีวิตเดี๋ยวพ่อกลับมานะแม่นะเดี๋ยวพ่อไปทำงานแป๊บนึงอย่างนี้ต้องโดนนะไปใต้เพราะว่าโดนแถวนี้เลยดีกว่าอาจารย์เชิญเชิญเนื่องจากว่าที่ทำเนี่ยเพื่อช่วยเหลือเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไม่มีงบประมาณที่จะมาซื้อในราคาที่สูงถ้าราคาสูงมากเขาก็ไม่ซื้อไปใช้ตัว 5,000 6,000 เนี่ยก็ถือว่าแพงนะครับและก็เสื้อเกราะกันกระสุนที่มีอยู่เขาเรียกว่าชนิดใยสังเคราะห์ที่เป็นเสื้อเกราะอ่อนอ่ะ5ปีก็หมดอายุเขาซื้อไปตัวละ 15,000 เขาใช้5ปีหมดอายุก็ทิ้งนะฮะ5ปีหมดอายุอาจารย์จะบอกว่าเสื้อที่ผมทำให้ไปเนี่ยราคาแค่ 1,200 บาทเขาสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตไม่มีอายุไม่มีอายุแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามาหาที่วิทยาลัยจะซื้อได้มีมากพอหรือเปล่าก็ต้องผลิตเรื่อยๆครับผมไม่ได้ทำสต็อกโอ้โหออกรายการเราไปนี่เดี๋ยวรับโทรศัพท์กันไม่ทันเลยนะอาจารย์ฮะเซฟเซฟช่วยชีวิตครับผมช่วยชีวิตโอเคฟังผลจากกรรมการนะฮะอาจารย์ธัญวัฒน์ก่อนนะครับท่านแรกเลยซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อครับโอ้เจออะไรครับผมซื้อเพราะว่าเจตจำนงนะของอาจารย์สมบัติเนี่ยนะฮะที่จะเซฟชีวิตผู้คนและผมคิดว่าถ้าอาจารย์อยู่จังหวัดอื่นเนี่ยอาจจะคิดอันนี้ไม่ได้สภาพแวดล้อมตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่ามีการลอบสังหารผู้คนซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดาเยอะเนี่ยนะฮะทำให้อาจารย์เนี่ยคิดผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนและดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเนี่ยให้มีความพิเศษและผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สำหรับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้นะฮะภาคอื่นๆเนี่ยถ้าราคาขนาดนี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะสั่งซื้อด้วยนะครับเพราะว่าภัยร้ายแรงที่ดักยิงจ่อยิงเนี่ยนะครับแม้กระทั่งกลางเมืองหลวงนี่ก็มีเยอะมากครับมีคุณประโยชน์ครับที่สำคัญคือเจตจำนงครับขอให้ผู้มาสั่งซื้อเป็นผู้จะไปใช้แบบบริสุทธิ์นะครับเอาไปใช้ในทางแบบเป็นมิจฉาชีพเอาไปใช้ป้องกันตัวเองตายเลยนะเนี่ยไม่ขายนะนั่นสิกลับมาอีกหนึ่งท่านครับคุณสมบัติครับซื้อหรือไม่ซื้อครับเรายังอยู่กับหมวกกันปืนที่จะช่วยป้องกันชีวิตให้กับพี่น้องชาวใต้โดยในช่วงที่แล้วนั้นอาจารย์ธัญวัฒน์ได้ซื้อไปแล้ว1ท่านตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าคุณทรงพลจะซื้อหรือไม่กลับมาอีก1ท่านครับคุณทรงพลครับซื้อหรือไม่ซื้อครับซื้อครับเอาละผ่านฉลุยแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวฟังเหตุฟังผลกันก่อนครับในแง่ของนวัตกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่นะฮะถ้าเป็นในสภาวะปกติผมจะบอกว่า try to be better นะครับแต่บังเอิญในการ try to be better ครั้งนี้เนี่ยทำให้มันดีขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันได้ผลจริงนะฮะปกติเนี่ยผมก็นั่งเคยคิดเหมือนกันครับถ้าเหล็กจะหนักเกินไปสแตนเลสมีความเบาเพียงพอแต่เหนียวเพียงพอเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะสมเหตุสมผลแต่จะไม่รู้ว่าไม่มีใครเคยคิดจะเอามาใช้กันเพราะอะไรบางอย่างเพราะมันดูเรชั่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ผลลัพธ์ของมันเนี่ยดีกว่า process นะฮะดีกว่าไอ้ตัวที่มันเป็นธรรมดาของมันนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คืออย่างที่อาจารย์บอกครับเจตจำนงในมุมผมเนี่ยนะครับเป็นเจตจำนงที่อาจารย์ยังคงอยากจะอยู่ที่ปัตตานีสุดยอดครับอาจารย์นะฮะแล้วผมก็หวังใจว่าสิ่งประดิษฐ์นี้รายการนี้จะเป็นหนึ่งในกำลังใจนะครับที่จะทำให้ความปลอดภัยของพี่น้องของเราดีขึ้นมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาระดมทุนไปบริจาค กันให้ครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับต่อยอดไปอีกที
ถ้ามีคนเริ่มอย่างนี้นะเพราะว่ามีผู้ใจบุญเยอะนะฮะแล้วก็จะได้สนับสนุนหรือว่าช่วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะให้ได้ดำรงชีพได้อยู่ต่อไปบางทีข่าวสารที่มาถึงคนภาคอื่นเนี่ยอาจจะไม่รอบด้านนะครับแต่พอได้ยินคนพื้นที่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นภาพชัดเลยแต่ขนาดไม่รอบด้านนี่เราฟังแล้วก็ยังน่ากลัวแล้วอ่ะหดหูมากนะฮะแต่ว่าคนพื้นที่ก็ยังถือว่ามีพลังกำลังใจแล้วก็รักแผ่นดินรักดินแดนรักพื้นที่ของตัวเองนะที่จะอยู่ต่อไปได้ทางด้านนี้นะฮะเป็นไงบ้างอยากจะพูดอะไรไหมฮะวันนี้กรรมการซื้อแล้วศิรภพพูดไม่ถูกเอางี้ก่อนไม่ต้องพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็ได้พูดถึงในฐานะคนใต้เลยกับเหตุการณ์ที่เจออย่างเงี้ยศิรภพก็เจอใช่ไหมครับทุกวันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับเป็นเรื่องปกติเนี้ยเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันชินไปแล้วใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราด้วยครับผมน้องโรชามีอะไรอยากจะพูดไหมครับค่ะหนูก็มีพ่อเป็นทหารทีนี้หนูก็เป็นห่วงพ่อก็เลยอยากให้ชุดเนี้ยไปให้พ่อดูอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นห่วงพ่อฟังแล้วแบบนี่มันไม่ใช่เรื่องของการที่จะต้องไปเสียชีวิตกับเรื่องอย่างนี้เลยครับแล้วคนที่เป็นลูกที่มีพ่อเป็นทหารด้วยนะยิ่งแบบโอ้โหเลยพ่อก็รักแผ่นดินในฐานะที่เสียสละชีวิตนะลูกก็เป็นห่วงพ่อนะก็ให้กำลังใจนะฮะครับงั้นเวลาของกิตติยศนะฮะก็เป็นกำลังใจนะฮะสำหรับ3ท่านมานั่นนี้เลยนะฮะก็ทำเพื่อผู้อื่นด้วยนะฮะในการที่จะช่วยรักษาชีวิตเท่าที่จะช่วยได้ในขณะนี้นะเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นนะครับรับเลยนะครับรับเลยนะครับดีด้วยนะครับหัวกันปืนนะครับซื้อครับในที่สุดอาจารย์และลูกศิษย์จากปัตตานีก็สามารถเอาชนะใจกรรมการให้ซื้อเจ้าหมวกกันปืนนี้ไปได้นี่แหละครับความคิดดีๆที่เมื่อเห็นปัญหาความทุกข์ยากแล้วก็ไม่หยุดนิ่งและพร้อมที่จะใช้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นมาช่วยแก้ไขปัญหาต่อไปพี่น้องชาวใต้ก็อุ่นใจขึ้นได้อีกระดับและไม่ต้องใช้ชีวิตบนความหวาดระแวงอีกแล้วนะครับสุดยอดไปเลยสรุปสิ่งประดิษฐ์หมวกกันปืนซื้อครับเช่นเคยครับกับคำถามประจำสัปดาห์เพื่อชิงเสื้อยืดสุดเท่จาก Workpoint TV จำนวน2รางวัลซึ่งในวันนี้ก็ถามว่าหมวกกันปืนใช้วัสดุใดในการผลิตระหว่างสแตนเลสหรืออลูมิเนียมทราบแล้วส่งคำตอบมาได้ทาง Facebook นักประดิษฐ์พันล้านรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆเลยนะครับเห็นป้าเขาเก็บเหรียญกว่าจะเสร็จครับได้เหรียญกี่รางวัลแล้วฮะไม่ใช่เหรียญกล้าหาญไม่ใช่ใช่ไหมพี่ดูนะฮะหยิบแบบใส่แบบไม่มีการคะมันเลือกมาก่อนนะฮะใส่แบบมั่วๆเลยนี่เป็นเจ้าที่จับเวลานะฮะมาเพื่อจับเวลาโดยเฉพาะนะครับสะอาดก็จับเวลาเลยครับเสียงพร้อมนะเจ้าเขย่าแยกเหรียญมันจะแยกเหรียญได้อย่างสุดยอดขนาดไหนนั้นติดตามได้ในนักประดิษฐ์พันล้านรับรองสนุกแน่นอน